ค่ถึงวันที่7ครับไม่ทีเดียวถามหมดแล้วครับปัญหาที่เราปัญหาเขาคือเรื่องกล้องเนี่ยมันลบหมดแล้วนะครับตอนนั้นจงจงแล้วจงไม่ตัดกล้องมาตรงนี้อ่ะให้ใครไปดูกล้องมันนี่ก่อนถ้าเรามีความมั่นใจว่ามีดับเพลิงช่วยอะไรได้ก็เรื่องที่เราขอมาก็คือแบบนี้พอใจดำลงเนี้ยก็คือน้องห่วงไหมใช่ไหมครับแต่นี่เผอิญมันมีแรงของฝนแรงของฝนกับแรงของลมถูกไหมในวันก่อนเกิดเหตุก็ว่าเขามาว่าเอ้ยยายมาหับกับบ้านแล้วเด้อยังได้ก็ขึ้นมาให้เพิ่นได้เห็นยายสิพากับบ้านอีหล่าตกน้ําแม่ลงมาน้ํากันกับแม่ก็ให้ยายให้เพิ่นได้ออกขึ้นมาเด้อล่ะเออขึ้นมาเด้อลูกเอ้ยก็แม่นมาน้ําแม่อยู่น้ําแม่ให้เพิ่นได้เห็นขึ้นมาให้เพิ่นได้เห็นไว้ๆยายก็สิพากับบ้านยายพาเมืองบ้านเมืองเฮือนพอพาเมื่อบ้านเมื่อเฮือนนะลูกเอ้ยจะมาอยู่วงสี่ถอดมันหนาวไปอยู่น้ำย่ายน้ำตาตะปอเฮ็ดเอ้ยซอยเมียหาลูกมึงเด้อมึงบ่ฮักลูกมึงบ่ถ้าลูกมึงอยู่นี่มึงก็พาลูกขึ้นมาเด้อพาขึ้นมาเล่นเด้อเอ้ยอีตนอีตนลูกจังได๋ก็เห็นเด้อเพิ่นได้เห็นมาเด้อลูกเอ้ยเด้อพาลูกมาเด้อเพิ่นเห็นเด้อคิดดูได้เด้อสมมุติกันถึงกันเลยไผดอกขึ้นเรียบป่ะตาพาลูกป่ะต่อมาหน้าอย่าเอ้ยนี่เด้อพาลูกป่ะเด้อมาเพิ่นมาเพิ่นเห็นเด้อนี่เด้อครับเนี่ยเป็นข้างพี่หล่อนะพี่หล่อสีอย่างคุ้นคุ้นผมว่าแม่นสีคล้ายสีเขียวกับถุงปุ๋ยป่ะกับถุงปุ๋ยใส่ของบ่อยปุ๋ยโหมากสองอันป่ะมันต้องสองถุงปุ๋ยแล้วก็ผมหล่อดิเล่นเฟซบ่เล่นเฟซบ่ครับเล่นเป็นอย่างครับจริงโอ้แต่ไม่รู้ครับจริงก็บ่ครับผมเข้าคบกันมา8ปีตั้งแต่คบกันมานี่ก็คือเขาไม่ให้ดูโทรศัพท์เลยบ่เคยตายกันเลยตายเขากันคือว่าน้องอย่าเล่นโทรศัพท์เลยครับเราก็เดี๋ยวมีความหวังว่าเขาเสียไปน้ำไปยังไงหรือว่าผู้ใดเอาไปยังไงแต่ยังมีความหวังอยู่ถึงว่าบ่เห็นโอเคนั่นก็ดีใจถ้าแม้นบ่เห็นนี่ก็ได้เห็นดีใจจะทำให้ตำรวจติดตามผู้ไล่ครับอยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้ไล่ให้ได้ครับเพราะว่าคือทอดดูหลายทอดก็ทอดไปแล้วคิดจึงคิดไปให้คือหลายครับทั้งสี่ได้ทั้งเจ็ดได้เจ้าของก็ทุกข์แต่เรื่องว่าพี่เงินนี่มันติดตาคุณครับมาได้เจ้าหน้าที่เนี่ยครับก็ช่วยเหลือติดตามเบิ่งแย่งเหตุกับผมตั้งแต่ลูกหายไปนี่เขานอนหลับบ่นอนไม่ค่อยหลับครับคิดเก่าคิดพวกไปได้ครับติดตามมาสอบในตัวเห็นครับติดตามน้ำพี่น้องพวกไปโต้ถามกันว่าเห็นครับมีชีวิตอยู่ยานเขาไปขายครับมีชีวิตอยู่ยานเขาไปขายแล้วครับขายไปทั้งเงินทั้งนั้นเลยครับจังหวะฝากขอวอนเจ้าหน้าที่ซอยเมื่อซอยถึงแน่เถอะครับสายสอบเห็นไหมครับเป็นพวกคุณหลายครับครับคุณเดียร์ลางานครับลางานนะก็อยากกินหนังลูกแต่ว่าจักสิเห็นบ่เห็นกับบ่รู้ครับเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังทำงานอยู่แบบกำลังหาสอบคนกวนครับแก้ตาดวงใจครับ
ครับครับป่านจะสิขาดตายหมดแล้วครับบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาครับครับเรียกมาแต่บ่บ่ฮัดเนาะครับเนาะจนสิบ่ฮู้จักความแล้วก็มาหายสาบสูญไปจังซี่เป็นครั้งสุดท้ายจังได๋แหน่ยอกอยู่ครับลูกก็ว่าโอ้เฮ็ดเที่ยวกินแม่พ่อกินครับเพื่อกินพ่อบ่ให้พ่อให้แม่เพื่อให้ว่าซั่นเพื่อภูมิใจแล้วครับเปิดแดดปื้อลูกก็ไปนะครับจะเบิ่งแท้เกือบลูกพัดพัดบุ้งครับครับให้พ่อให้แม่กินมื้อใด7ปีเนี่ยครับพ่อมาแม่ลูกหัดไถครับครับเราก็เลยเฮ็ดให้กินมาเฮ็ดให้พ่อให้แม่กินพ่ออยากให้พ่อให้แม่เมื่อยครับครับวันที่26ก่อนมื้อเราไปนะครับครับตอนเที่ยงก็กินข้าวตอนเที่ยงน้ํากันคุยกันดีๆนะครับก็ได้หยอกเราอยู่พอไปเฮ็ดการก่อนเด้อเดี๋ยวพอสิมาดอกมื้อแรกเนี่ยพอสิหาเจ้าก่อนลูกเอ้ยว่าสิเส้นของมาให้พ่อผมก็ว่าจังซี่แหละครับกลับมาบ่ฮอดบ้านเที่ยงก็บ่เห็นสิ่งของก็บ่เห็นแล้วเพิ่นถึงบอกว่าขนของดีแล้วเมียเจ้าลูกเจ้าขนของดีแล้วก็เลยออกน้ําเลยครับกับตอนค่ําเนี่ยครับเลิกงานหาพวกงานพวกกลัวๆติดตามน้ําพี่น้องบ้องไปไปหมดทุกหม่องครับครับไปขี่จักรยานเดินไปครับพอมีรถใหญ่รถล่าน้ําเพิ่นครับครับขี่จักรยานตามทางหมอได้ว่าดีก็ไปหมอได้ว่าดีก็ไปไปทุกหมอครับเพิ่นก็บอกคนละเชิงคนละอย่างครับนี่มันก็ซื้อหาที่พวกนั้นเออเป็นอะไรกินกินเขากินดอกได้สองท่ามือกันเขาก็ไม่ค่อยลงครับดีใจว่าบดีตัวกันที่เพิ่นมาตอนตกกันทางเข็มตลาดโอ้ยมาเป็นเสียหายเลยครับไม่เป็นอย่างนั้นมันเห็นไข่ลูกชิ้นนะว่าหักมันจะเพิ่งรู้ไหม